ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านหลักหลวงนะคะไหนดีกว่าไปในร้านนะคะตอนนี้ไปในร้านฮะก็ตอนนี้มาถึงโต๊ะแรกที่เราเห็นนะคะก็จะมีหม้อไฟมีปลามีหลายอย่างเลยนะฮะตอนนี้ก็มีอาหารผู้ใหญ่เบาๆเนาะน้ำดื่มผู้ใหญ่เบาๆนะฮะมาตอนนี้วันนี้มากับใครฮะกับคู่รักใช่ไหมเป็นคู่ประมาณนั้นนะครับถ้าประมาณนั้นไม่ได้นะนั่งขนาดนี้ต้องเป็นคู่แล้วนะคะก็ส่วนใหญ่มาที่นี่บ่อยนะแต่ผมเพิ่งมาครั้งแรกก็ส่วนมากจะแซ่บกับสบายตาเมนูเด็ดๆที่เราชอบสั่งยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูใครจะได้ไปนะขอบคุณค่ะอันนี้นะครับโต๊ะนี้นะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอาหารที่นี่จะอร่อยที่ไม่ชอบสั่งกันจริงๆเป็นเครื่องดื่มก็ถ้าเป็นอาหารยำผักกุ้งกรอบนะก็นี่เค้กที่ทางร้านนี่ขายทางร้านนี่เค้กพอดีวันเกิดเพื่อนซูมค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เค้กอันนี้อ๋อตัวนู้นตัวนู้นนึกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เค้กเค้กชิ้นขนาดนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ผัดข้าวผัดวิญญาณหมูนะคะวันนี้มางานมาเกิดใช่ไหมคะโต๊ะข้าเขาบอกมาเขาแอบงงว่าเอ๊ะนี่รู้ได้ยังไงเออน้อยเก๋ๆนะชอบขอบคุณค่ะแบบแล้วต่อไปเราจะไปถามของร้านว่ายังไงอะไรตอนนี้นะคะที่เราเดินมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดนี้ใช่ไหมใช่เป็นบาร์เป็นบาร์ไว้สำหรับรับออเดอร์นะคะก็จะมีหลายอย่างออเดอร์ที่ร้านนี้นะคะก็มาถึงกับคุณพี่เจ้าของร้านนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อพี่ลุงนะคะพี่ลุงนะคะตรงนี้มานานหรือยังคะก็ก็มาเรื่อยๆอ่ะที่นี่ดังมากเลยมีเมนูอะไรแบบพิเศษเลยเด็ดๆเลยที่มาเป็นพวกค็อกเทลก็จะเป็นพวกบัตเก็ตเหล้าปั่นเหล้าปั่นถ้าเป็นอาหารครับอาหารก็จะเป็นยำผักกุ้งกรอบข้าวผัดกุ้งกรอบอะไรประมาณนี้ครับผักกุ้งกรอบไม่ต้องแสดงว่าผักกุ้งกรอบที่นี่จะต้องกรอบมากนะครับโปรโมชั่นเหรอจะฝากร้านอะไรนี้ได้เลยโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีวันเกิดนะคะถ้าใครมาที่ตรงกับวันเกิดของเลยก็จะเลย5%ที่สมบัติประชาชนก็ขึ้นมาทางอ่างแม่ตำค่ะขึ้นมาประมาณ300เมตรก็จะเห็นหลักกิโลใหญ่ๆแล้วร้านหลักหลวงก็จะเด็ดมากเลยค่ะยังไงก็ทิ้งท้ายไว้นะว่าอย่าลืมมาที่หลักหลวงนะคะปล่อยตัวนะคะกักตัวพี่เข้าไปนานแล้วจะปล่อยตัวพี่เข้าไปทำงานไม่ใช่ทำงานทำอาหารแล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ